สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะในการเลี้ยงดูต้นไม้ที่บ้านดาวค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้ดาวมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาบอกกันค่ะสำหรับเคล็ดลับที่ดาวจะมาบอกกันวันนี้นะคะขอบอกเลยว่าง่ายมากๆและใช้แค่อย่างเดียวเองค่ะเหมาะกับไม้ใบต่างๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างนะหรือว่าอาจจะเป็นไม้มงคลไม้โชว์ใบหรือว่าเป็นพวกผักต่างๆเนี่ยวิธีการนี้เหมาะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูสูตรที่ดาวจะมาบอกกันวันนี้เลยค่ะและสูตรที่ดาวจะมาบอกวันนี้นะคะก็คือใช้แค่อย่างเดียวเองค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือนมนะคะท่านผู้ชมอาจจะงงว่านมยี่ห้อโน้นนี้นั่นใช้ได้หรือเปล่าได้ทุกยี่ห้อนะคะแต่ว่าที่เราเน้นก็คือเป็นนมจืดนะคะนมจืดเพื่อที่ว่าเวลาเราลดลงไปเนี่ยจะได้ไม่มีมดมานะคะถ้าเป็นนมหวานเนี่ยอาจจะเกิดมดมาได้นะแต่อันนี้เป็นคือนมจืดจะไม่มีมดแต่ถ้าที่ไหนมีมดอยู่แล้วนะคะก็ลองใช้พวกน้ำส้มคันไม้ผสมลงไปหรือว่าอาจจะใช้กากกาแฟหรือว่ากาแฟผงกาแฟนะคะผสมลงไปด้วยก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับนมจืดนะคะจะช่วยในเรื่องทำให้ดินเนี่ยมีสารอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้ดินปรับปรุงคุณภาพดินนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือช่วยทำให้พวกไม้ใบต่างๆเนี่ยใบเขาสวยขึ้นงามขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกผักที่เรากินใบนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะนมจืดนะคะน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะสัก3ลิตรนะคะเราใช้3ช้อนโต๊ะค่ะ1 2 3ผสมลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราสามารถเอาไปรดได้เลยค่ะสำหรับการรดนะคะเราจะรดอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งค่ะในน้ำนมเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับอากาศและน้ำในดินด้วยนะคะทำให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะและในน้ำนมนะคะยังสามารถป้องกันเชื้อราบางชนิดได้อย่างเช่นพวกเชื้อราเน่าราแป้งนะคะเวลาดาวรดเนี่ยดาวก็จะรดให้โดนใบด้วยค่ะส่วนมากนะคะดาวก็จะรดไม้ใบต่างๆแล้วก็ผักต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผักกินใบหรือว่าผักที่เราไว้กินผลนะคะนมก็สามารถเอาไปรดได้หมดเลยค่ะและยิ่งถ้าเป็นไม้มงคลต่างๆว่านมงคลนะคะเราใช้นมเนี่ยรดเนี่ยขอบอกว่าใบใหม่มาเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะที่เห็นนี่เป็นกุมารแดงเรียกทรัพย์นะคะอันนี้ก็รดไปเลยค่ะอันนี้กวักพระพรหมนะคะจะเห็นว่ามีหน่อเล็กๆขึ้นมาเนี่ยตรึมเลยนะคะอันนี้เสน่ห์จันโกเมนนะใบใหม่ที่เขาออกมาเนี่ยใหญ่มากๆเลยค่ะเวลารดก็รดให้โดนใบแบบนี้ไปเลยนะคะนอกจากนมเนี่ยสามารถลดลงดินได้แล้วก็ยังสามารถเอาไปผสมฉีดพ่นได้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นผักต่างๆที่เราปลูกไว้นะคะเป็นผักกินใบที่เห็นเป็นกวางตุ้งค่ะปลูกไว้อย่างหนาแน่นนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยถอนเอาไปกินนะอันนี้เราก็ใช้นมในการลดเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะง่ายมากๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ